เดี๋ยวก็จะได้พบกับครูนะครับครูกับตันสนิทนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาเดินมาแล้วเล่นมาเดี๋ยวภารกิจเล่นด่วนไปรีบจับงูมังคีนี่แต่ตอนยายจนไอ้ทีมเขาพี่ผมมีด้วยกูนะโอเคมุกมาแบบไม่ตั้งใจตลอดเลยไปโอ้โอ้อับจับแถวสำหรับการตรวจสภาพความพร้อมรบทั้งหมดจับโสมประสงค์หรือว่าจ่าสิบเอกธนดลสมประสงค์เหลืออีกในนามหนึ่งก็คือกัปตันสนิทกัปตันสนิทแห่งกองร้อยฝึกรบพิเศษที่หนึ่งค่ายฝึกรบพิเศษแก่งอาจารย์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในสื่อโซเชียลหรือโลก YouTube ไปแล้วนะวันนี้ก็จะได้เห็นตัวจริงนะครับนะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการดำรงชีพเสร็จแล้วจบแล้วในช่วงประมาณ5โมงครึ่งนะครับถึงบ่ายโมงจะเป็นชั่วโมงของการปฏิบัติจริงของพวกเราก็คือเราจะประกอบอาหารรับประทานเองในพื้นที่ใกล้เคียงแห่งนี้นะครับโดยจะมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับให้เราจัดการนะมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นนะเสร็จไม่เสร็จกินได้ไม่ได้จบไม่จบคือบ่ายโมงต้องเรียบร้อยทุกคนทราบขอให้เราตั้งใจรับความรู้แล้วก็นะสนุกไปกับเรื่องราวของการดำรงชีพและงูต่างๆที่อยู่นี่นะเราจะได้รู้จักมากขึ้นและเราจะได้รู้จักการเอาตัวรอดโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเอาง่ายๆนะครับถ้าไม่จำเป็นนะงูก็เป็นอาหารเราได้ในกรณีที่เราหลงป่านะไม่มีอะไรกินจริงๆนะแต่เราต้องรู้ว่ากินแล้วตายไหมนะเป็นงูที่มีพิษหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้
รอพบกับครูนะให้เรารีแลกได้นะเตรียมความพร้อมนะตอนนี้ครูเขามีภารกิจเร่งด่วนไปจับงูที่ตอนยันยนนะตอนยันยนเรียกกำลังจับงูที่นั่นเดี๋ยวจะเดินทางมาเราก็พักผ่อนรีแลกเตรียมความพร้อมไปก่อนทุกคนทราบพร้อมพร้อมสนิกนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมามาแล้วแล้วก็เตรียมสั่งลุกหัวหน้าของร้อยสั่งแสดงความรบครูผู้สอนแสดงความรบครูผู้สอนยกอกอึบจะนั่งครับทหารใหม่สบายดีเลยสบายดีสบายดีเลยสบายดีหิวไม่หิวไม่หิวอิ่มแล้วเมื่อเช้าเขากินแล้วใช่ป่ะมื้อเช้ากินยังกินแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงขนาดเสียงตอบยังเข้มแข็งขนาดนี้แสดงว่าได้อะไรมาเยอะใช่ไหมใช่โอเคก็ขอสวัสดีและกล่าวต้อนรับทหารใหม่ผัดที่195โอ้โหเสียงดังฟังชัดเยี่ยมมากวันนี้ก็เหมือนกันนะวันนี้ก็เหมือนกันการดำรงชีพในป่าแต่มันจะออกแนวป่าจริงๆหน่อยนึงนะครับให้พวกเราเนี่ยได้หุงหานะประกอบเลี้ยงกินกันเองดีไม่ดีดีครับทีนี้ก่อนที่จะไปหุงหาหรือประกอบเลี้ยงกินกันเองเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ก่อนใช่ไม่ใช่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนเรื่องสัตว์มีพิษประเภทงูดีไม่ดีดีครับดีนะครับมันคืออะไรงูครับงูอะไรงูสิงอะไรโอ้โหถามเยอะจังสิงดงมีสิงดงสิงเดือนสิงอะไรอีกสิงหาสิงหาสิงอะไรอีกสิงบุรีสิงอะไรอีกสิงลมร้อนนะผิดหมดเลยทุกคนตอบมาอันนี้คืองูแก่งอาจารย์เพิ่งจับมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่งูสิงนะงูแก่งอาจารย์โอเคนะอ่ะการดงชิดในป่าเนี่ยหลักประกันสำคัญนะสามประการอาหารน้ำต้องกินต้องอยู่ไหมง่ายๆเลยหลักการง่ายๆต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมใช่ใช่อาหารน้ำแล้วก็ที่อยู่อาศัยทีนี้เรามาศึกษาภูมิประเทศแถบนี้ก่อนภูมิประเทศแถบนี้มันเป็นป่านะป่าอะไรดิบแล้งอ่ะเรารู้จักภูมิประเทศแล้วป่าดิบแล้งแล้วทีนี้ในป่าเนี่ยมันก็จะมีอาหารของเรานะพูดถึงอาหารของเราก็จะมีอะไรบ้างผลไม้ตั้งแต่ในน้ำบนดินในดินอากาศนะในน้ำก็มีกุ้งหอยปูปลาที่เรารู้จักกันดีใช่ไหมใช่ใช่ครับส่วนในดินมีอะไรบ้างล่ะถ้าเป็นพืชก็จะเป็นพวกอะไรมันรู้จักมันอะไรบ้างมันแก้วมันสับปะหลังมันม่วงรู้จักรู้จักมันม่วงเก่งมากรู้จักมันม่วงมีไหมแถวนี้มีไหมแถวนี้นั่งรอบๆเรามีไหมไม่มีมีแต่เราไม่เห็นมันเองอ่ะในดินแล้วมันจะมีพวกสัตว์อะไรบ้างไส้เดือนแกตุนแมงป่องหนอนบางชนิดตะขาบแมงป่องอะไรหนูงูงูอยู่ไหมอยู่งูก็อยู่ในดินก็มีมันก็มีรูนะประมาณนี้เราตื่นขึ้นมาทำกินเองใช่ไม่ใช่สุดยอดมากวัยรุ่นสมัยนี้มันต้องช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ป่ะอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งไม่ต้องพึ่งพ่อแม่มากนะพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าอย่าไปติดยาอย่าไปหลงมันเข้าใจไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีอะไรกันบ้างอย่างนี้กล้วยเขาเรียกกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ามันมีหลายอย่างนะต้นมันก็อยู่ตรงนู้นนะเพิ่งตัดมาเมื่อเช้ามันสุกคาต้นแต่รสชาติมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดีไหมมีแฝดด้วยเดี๋ยวเราจะแจกให้นักเรียนกินด้วยดีไหมดีดีครับนักเรียนอยากกินกล้วยไหมอยากอยากกินกล้วยโอเคอาจจะถือก่อนครับถือหน่อยนะเดี๋ยวครูจะพิสูจน์ทราบก่อนว่ามันมีพิษไหมมันอันตรายไหมใช่ป่ะอ
อร่อยหวานเจียวกล้วยสุขะต้นนี่มันหวานเนาะหวานชื่นใจเดี๋ยวครูจะแบ่งให้นักเรียนกินบ้างดีไหมดีดีครับโอเคอ่ะไอ้หนูรับตรวจรับตรวจรับตรวจมีเข็มด้วยนะแต่แท้ว่าบริจาคโลหิตมาใช่ไหมครับผมโอ้สุดยอดมากเยี่ยมมากเลยมีใครบริจาคอีกไหมโอ้เป็นฝั่งฮะโอ้หลายคนนะนี่เขาเรียกว่าทำกุศลนะครับครั้งยิ่งใหญ่เลยสละเลือดให้กับผู้ที่อ่อนแอกว่าเยี่ยมมากขอชมเชยเลยนี่เรียกอะไรเนี่ยเหรอฝรั่งนะฟังเสียงฟังเสียงเรียนโอ้โหดูเสียงมันดิมันเป็นไงเสียงนี้เขาการันตีว่ามันอะไรกรอบอร่อยใช่ไหมลองนะลองดูนะว่ามันมีอันตรายไหมมันหวานมันกรอบมันเย็นนะได้ทั้งลูกนี่จะไม่ลืมมะกุนเลยว่างั้นเด้ออร่อยนะอร่อยนะอร่อยเอาตวงข้าวตักข้าว1ฝาเนี่ยฝาหม้อเค้าเนี่ยนะอันนี้ฝาเค้านะเนี่ยเต็มเนี่ยแหละแล้วก็ใส่ลงไปแล้วมันก็จะมีขีดน้ำบอกอยู่เราเติมน้ำไปให้เต็มขีดให้ถึงขีดด้านไหนนะรูปดูมันมีสะดุดอยู่เติมไปให้เต็มนั้นแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปเผาไฟรู้จักไหมเอาไปเผาเลยนะให้ไฟมันลุกหนักๆเลยพอสักพักหนึ่งน้ำมันก็จะเดือดพอเดือดเสร็จแล้วมันก็จะไหลออกข้างๆนะออกข้างๆพอมันไหลหมดเราทิ้งไว้สัก5นาทีก่อนนะหลีไฟทิ้งไว้สัก5นาทีนะครับข้าวมันก็จะสุกพอดีแบบนี้เห็นป่ะแบบนี้ไม่กึบแล้วก็ไม่แฉะสุกพอดีกินทุกคนทราบทราบอันถ้าเราไม่มีภาชนะตรงนี้ถ้าเราไม่มีภาชนะตรงนี้เราก็ใช้อันนี้อะไรเรียกอะไรมีใครเรียกอื่นไหมบ้องกูว่าแล้วไอ้คอบ้องเนี่ยนะอันนี้กระบอกไม้ไผ่ใช่เปล่ากระบอกไม้ไผ่อะไรก็ได้นะเอามาสามารถใส่ข้าวแล้วก็หุงได้เหมือนกันข้าว1น้ำ3นะครับข้าว1น้ำ3หุงออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จิบน้ำไปสักครึ่งนึงนะแล้วเอาข้าวใส่ไปพอให้น้ำมันเต็มขึ้นมาปากหม้อใช่ป่ะฝานี่ก็ยังอยู่แล้วก็ปิดแล้วก็เอาไปเผาไฟเหมือนกันนะครับแต่ใช้เวลานานสักนิดนึงแต่ก็สุกกินได้เห็นป่ะแบบนี้เลยบางหิวอ่ะไม่ใช่แบ่งเพื่อนไงเอออ่ะกินลองชิมหวานข้าวหวานเคยกินแบบข้าวหวานหวานมากด้านล่างกำลังอร่อยพอดีครับด้านล่างกำลังข้างบนมันจะกรึบๆหน่อยนึงครับแต่ข้างล่างมันสุกแล้วใช่ไม่ใช่ใช่ครับมันรสชาติเป็นไงอร่อยครับรสชาติอร่อยหวานด้วยป่ะอุกร้อนข้างล่างอร่อยมั้ยอร่อยครับ very good very good นะ very good ไอ้ข้างหลังหลับรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอันนี้คือไก่ป่าแล้วนี่แหละนะแล้วเราก็เอามาทำผ่าท้องเอาไส้อะไรออกใช่ป่ะไก่ตัวนึงมื้อนึงเรากินหมดไหมไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือไม่น่าเหลือต้องบอกว่าไม่น่าเหลือถ้าตอบไม่หมดเนี่ยไม่ใช่แล้วทหารใหม่ทหารรบพิเศษเนี่ยใช่ป่ะไอ้หนูนี่ดีกว่าคนนี้ดีกว่าวางปืนฝากเพื่อนไว้ใส่หมวกมาแล้วรอหน่อยหันนั่นแหละมาไอ้หนูมาเฮ้ให้ถือไม้ถือไม้ดิมานี่ยืนตรงนี้เอาถือไม้ไว้แน่จะหยิบอย่างเดียวเลยไม่ได้เรื่องแน่นะให้มาช่วยถือไม้เดี๋ยวจะดูว่ามันสุกจริงไหมไม่เข้าใจนะยังสงสัยอยู่
เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวอ่านครบนะมันมีติดหนังนิดๆนะไม่ได้นานเพราะอะไรหมูมันจะเน่าเพราะมันมีอะไรมีโรคมีนู่นนี่นั่นมาเกาะกินมันที่เวลาย่างลมควันเอาให้มันไปไหนแล้วไอ้คนนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมพอย่างปั๊บเราเห็นแล้วตรงนี้สุกแน่ๆปาดเลยกินก่อนต้องรีรอตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานมันสุดยอดอยู่ตรงนี้สุกเรากินก่อนใช่ป่ะครับนี่คือการย่างลมควันใช่ไหมตรงนี้สุกปาดไปนิดมันแดงเราก็ไม่เอาเราไปย่างใหม่อืมไอ้ทางนี้ทางนี้โดนมันสุกเฮ้ยนี่ใครปาดไปวะเนี่ยท่าถือท่าถือท่าถืออ้ําอื้อว้าวเอาดีๆอร่อยGood boy! Good job!